ป็นโรคสารพัดแล้วกรมราชทัณฑ์ก็โอ๋คือถ้ากรมราชทัณฑ์โอ๋อย่างนี้มันจะทำให้นักโทษคนอื่นทั้งหมดเลยอยู่ในคุกเนี่ยจะรู้สึกว่าเราถูกปฏิบัติสอบมาตรฐานระวังเถอะกรมราชทัณฑ์จะโดนสินค้าของเรานั้นเราคัดสรรมาอย่างดีคัดกรองมาอย่างดีไม่ดีไม่เอามาขายถ้าหากว่าไม่ดีแล้วไม่มีที่เราจะเอามาเสนอกับท่านผู้ชมเพราะว่าเรานำเสนอความจริงเราก็เลยอยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้ของที่ดีจริงๆและทุกๆสินค้าทุกสินน้ำใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคือทุกๆการยืนหยัดของเราเพื่อนำเสนอความจริงให้กับประเทศชาติและประชาชนต่อไปย้อนหลังกลับไปว่ายน้ำโชว์เตะต่อยมวยโชว์นะคุณทักษิณอยู่เมืองนอกฟิตจัดว่ายน้ำโชว์วารีบำบัดโชว์เตะไอ้เครื่องต่อยมวยโชว์แล้วก็ยกน้ำหนักโชว์นะยกน้ำหนักโชว์อย่างนี้เลยอ่ะเวทเทรนนิ่งโชว์แล้วไหนกระดูกสันหลังเสื่อมไหนหมอนรองกระดูกเคลื่อนไปดูเลยนี่เขาเอาภาพกันออกมาในโลกออนไลน์นี่เต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยค่ะมีว่ายน้ำโชว์ด้วยเครื่องวารีบำบัดอ่ะดัมเบลว่ายน้ำมีแตะกระสอบทรายมีต่อยมียกเวทอันเบลเลอร์เลยแล้วไหนกล้ามเนื้อกระดูกข้อไหนที่มันเคลื่อนไปหรือยังไงอยู่บนนักแข็งแรงอยู่บนนักแข็งแรงเลยนะพอกลับมาป่วยเลยนะเราเนี่ยปรากฏว่าล่าสุดสมศักดิ์เจียมธีรสกุลค่ะบอกว่าก็เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ในทวิตเตอร์ของคุณสมศักดิ์ในเพจคุณสมศักดิ์เจียมธีรสกุลบอกเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ทักษิณป่วยสารพัดโรคขั้นตอนต่อไปต้องดูแลเป็นพิเศษอยู่โรงพยาบาลรอให้หายฉับพลันอันนี้คือว่าแต่จริงคือการรอต้อนรับและการแบบไปรับไปส่งนี่มันแบบมันเกินนักโทษอ่ะไอ้หน่อยคนโกงชาติโกงแผ่นดินไปเป็นหมื่นๆแสนๆล้านแล้วแบบกลับมาแบบเนี้ยแห่แหนแต่นแต้กันมันเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีอันนี้มันเป็นมาโกสโมเดลเลยนะนี่มาโกสโมเดลคนไทยลืมง่ายมั้ยอย่าลืมง่ายทั้งพี่ชายน้องสาวนี่ติดกันที่ราชทัณฑ์ซวยแล้วเรื่องร้อนอยู่ที่เผือกร้อนอยู่ที่ราชทัณฑ์แล้วดันออกมาบอกว่าทักษิณป่วยหนักโน่นนั่นนู่นนี่แล้วให้สิทธิพิเศษทักษิณอยู่ในแดนพิเศษอยู่จริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเข้าไปในคุกจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะสร้างคุกติดแอร์จริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่ที่รู้คือปี64อุ้งอิงโชว์คลิปพ่อต่อยมวยปี65พ่อก็ต่อยมวยนี่อู้ในปี64อุ๊งอิ๊งเนี่ยโชว์คลิปพ่อต่อยมวยนะแล้วก็ในปี65ทักษิณก็ต่อยมวยโชว์และทักษิณก็บอกว่าดูในรายการไกลบ้านนะบอกว่าต้องอยากกลับไทยอยากอยู่กับหลานก็ปรึกษาลูกสาวปรึกษาคุณหญิงพจมานก็เหนื่อยต้องช่วยอยากช่วยแบ่งเบาภาระการเมืองตอนนี้แทงกันฉุบฉับและต่อยมวยโชว์ปี65ไต่มวยโชว์คืออินฟลูเอนเซอร์ที่ไปสัมภาษณ์ที่ดูไบเมื่อไม่นานมานี้เองพอกลับเมืองไทยปุ๊บกระดูกสันหลังเคลื่อนหัวปอดติดเชื้อหัวใจไม่แข็งแรงเป็นโรคสารพัดแล้วกรมราชทัณฑ์ก็โอ๋คือถ้ากรมราชทัณฑ์โอ๋อย่างนี้มันจะทำให้นักโทษคนอื่นทั้งหมดเลยอยู่ในคุกเนี่ยจะรู้สึกว่าเราถูกปฏิบัติสอบมาตรฐานระวังเถอะกรมราชทัณฑ์จะโดนเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง